วางบีดีกว่าพอดีเปรอะโอ้โหเกือบหากคุณกำลังเบื่อไอดีตัวเองที่มียอดน้อยๆอยากมียอดสูงๆอยากมีเงินพอเยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมาที่นี่เลย BM ไก่ยืน PB ราคาถูกบริการไก่ยืนปั๊มยศปั๊มชายาปั๊มเงินไว้ใจได้เลยปลอดภัยไม่เกียร์ 100% ใครกำลังมองหา ID เกมหรือบัตรเติมเกมราคาถูกๆมาที่นี่เลยครับเกมเมอร์ร็อกช็อปที่นี่ wow. มีบัตรกันหน้าเชลและบัตรเงินสดอื่นๆอีกมากมาย yeah. หรือไม่ว่าจะเป็น ID เกมและสินค้าอื่นๆอีกมากมายถ้ารู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนๆแล้วมาอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่นลูกซองสับสนได้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วเราได้เจอโปนะครับซึ่งบอกตรงๆว่ามันเป็นช็อตที่ผมถ่ายกำลังจะเล่นลงแล้วปกตินี่แหละแต่มันก็ไปเจอโปนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมไม่ใช่ไปชอบโปนะแบบว่าเฮ้ยโปแม่งตลกฮาดีแม่งโหดสนุกดีแล้วมันเล่นโปกันไม่ใช่นะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสับสดนั่นเองนะครับผมซึ่งลูกซองที่ผมจะเล่นคือลูกซองซอมบี้นะครับผมตอนแรกมีประมาณ210นะครับผมได้ซื้อไว้นานแล้วลูกซองซอมบี้ย้ำไว้ก่อนนะผมมั่นใจแหละมันต้องมีคนถามคือซองซอมบี้เนี่ยเขาเคยลงคลังแสงมาก็เรียกได้ว่าเดือนที่แล้วหรือเปล่าหรือ2เดือนที่แล้วหรือจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่ามันเคยลงคลังแสงแล้วผมก็เคยซื้อมาหลายวันเลยนะก็ซื้อมาเป็น100วันนั่นแหละแล้วก็เลยเก็บไว้นะครับผมแล้วก็เพิ่งเอามาเปิดไม่คาใจแล้วนะก็รู้กันแล้วนะว่ามันเคยมีคลังแสงนะผมแล้วก็หน้ากากก็ซื้อโค้ดมานะครับโอเคก็ประมาณนี้เราก็จะเป็นรุ่นเล่นลูกซองกันนะครับฝากช่องกันนิดนึงนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับผมก็อันนี้เป็นช่องของสุราสลายนะครับผมถ้าใครจำได้นะผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อพราวนะครับผมก็ฝากกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้ช่องผมก็ใกล้จะ 50,000 ซับแล้วนะผมก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาขนาดนี้นะผมอันนี้ก็มีรูปภาพจากน้องส่งมาทางเพจนะครับผมก็ทำมาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วถ้า 50,000 ซับเนี่ยผมอาจจะทำ Q&A หรืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในด่านลูกซองไอ้ด่านซัพพลายเบสนะครับผมแต่เป็นโหมดลูกซองนั่นเองเดดแมทลูกซองนะครับอันนี้สับสดนะไม่รู้ว่าเสียงแป้นจะดังให้ท่านผู้ชมเนี่ยนึกออกหรือเปล่านะครับโอเคซึ่งฉายาที่ผมบอกไว้ก่อนนะฉายาที่ผมเล่นเนี่ยเป็นฉายาสไนเปอร์4แล้วก็มีดนะครับเน้นวิ่งมากกว่านะไม่ได้เน้นแบบเน้นเดินนะเน้นเจาะไปเรื่อยๆเลยถ้าเน้นไม่ดันเลยโอ้ยโทษขออภัยนะคือถ้าเน้นไม่ดันเลยก็จะเป็นประมาณว่าสไนเปอร์4แล้วก็เป็นลูกซองช่องสุดท้ายนะครับเล่นแค่นั้นแหละฉายาลูกซองที่เล่นแล้วเห็นผลที่สุดก็คือจริงๆเลยนะเป็นฉายาสไนเปอร์4นะโอ้อ้วนก็ยิงแรงนะเนี่ยอะไรใจเย็นๆผมนึกว่าเพื่อนนะเมื่อกี้เพราะว่าเห็นในตัวละครเนี่ยมันเหมือนฝั่งโจรไหมเหมือนนะไม่ใช่ไม่เหมือนนะถ้าเดินมาด้วยกันกับไอตัวเมื่อกี้นี่ผมนึกว่า
เออแม่งทีมเดียวกันแน่นอนอ่ะนั่งรอเลยอ่ะอาศัยสุดรอก่อนโอ้โหโดนอ้วนยิงมีซอมบี้มาด้วยเอาเว้ยเอาเอาอ้วนเดี๋ยวค่อยแดกเดี๋ยวอ้วนจะแดกผมแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยกินกันตอนนี้โอเคเพื่อนเราก็กำลังโดนเอ้าหลังเข้านะโอ้เว้ยเว้ยสกอร์ช่างสูสีอะไรขนาดนี้เฮ้ยทำไมไม่ตายวะโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับคือยิงไม่ตายเฮ้ยทำไมไม่ตายก็งงนะว่าทำไมเอ้ยทำไมยิงไม่ตายหรืออาจจะเป็นตัวเขาไล่ทำสองแต่ช็อตนั้นนี่มันก็น่าจะเข้ากลางอกนะผมก็ไม่แต่ว่าเขามีปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าช่วงนี้โอ้เสมอโอ้โหนานๆที่จะเห็นเดดแมทยิงเสมอกันอย่างนี้นะฮะก็สำหรับผมมันเป็นปรากฏการณ์ที่งงมากมาจ้ามาจ้าเรียบร้อยแล้วเพื่อนหัวแตกไปโอ้มีสับซองมาด้วยมีตัวถือซองมาด้วยโอ้ยมีคนว่ามาโคครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยผมสับสดแต่ผมบอกเลยผมกล้าพูดเลยสับไม่ออกฮะสับว่าวเองเมื่อกี้กดสับแต่ไม่ได้กดยิงอ่ะผมชอบเป็นอย่างเงี้ยไงพี่วันเซอร์ไพรส์กะคิวๆเลยเมื่อกี้อ้าวมีคนยืนนิ่งอุ้ยอุ้ยโอ้โหเจ็บอุ้ยผมค่อนข้างจะบาดเจ็บแล้วสาหัสแล้วตอนนี้ต้องดูกันหน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวจะสวยเอานะไม่ดูหลังเลยไม่ดูหลังเลยโอ้โหนั่นไงผมยิงไม่โดนไหม ผมยิงไม่โดนไว้ตกประตูไอ้เหี้ยไม่งั้นเนี่ยแบบมันคงจะจบตั้งนานละลนเนี่ยผมลนเนี่ยหลับกระจิบดูก่อนเช็คก่อนตายตอนนี้ตายอุ้ยมีปลาระเบิดมาด้วยหลบก่อนโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนเราก็ตายไปอีกแล้วตามระบบฮะว่าเหมือนมีคนวิ่งจริงด้วย
เฮ้ยมันปาระเบิดแล้วมันแตกเลยว่ามันแตกไวมากเลยเว้ยระเบิดเรียบร้อยแตก2กันเลยทีเดียวเฮ้ยเพื่อนเราเริ่มหายกันไปทีละคน2คนเว้ยใจเย็นๆนะเว้ยเพื่อนเฮ้ยแต่มึงตายกันนะเพื่อนเฮ้ยเอาละครับตอนนี้ก็เหลือกับทีมผมอีกหนึ่งจำนวนพกบอมก็มีนะเว้ยมาอาวุธเกียนทุกอย่างทำไมมึงไม่ตายวะเว้ยโดนพกบอมโดนเนิร์ฟเนี่ยแต่ก่อนนี่ยิงแรงนะต้องใส่โดนเนิร์ฟนะวางบีดีกว่าพอดีเป๊ะโอ้โหเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเซลมันมีโอกาสฝั่งเขาเนี่ยมีโอกาสยิงหัวผมได้มากๆเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมโผล่ไปแค่หัวแหละในประมาณมุมมองฝั่งเขาอะค่อยๆไปแล้วเพื่อนเอ้ยไม่โดนนะฮะยิงไม่โดนเลยยิงอย่างนี้ก็ได้แหละแต่ถ้าใครไม่ถนัดโยกซ้ายเหมือนผมเนี่ยก็ยิงอย่างนี้ก็ได้ถ้าเวลาแวบยิงอ่ะกวนตีนเนี่ยครับมันเป็นการป่วนมันเป็นการป่วนนะป่วนได้เลยป่วนได้ดีมากเลยแบบเวลาแบบฝั่งน้ำเงินจะกระโดดแทนเออย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ได้ต่อกันด้วยแหละไว้นิ่งเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเหลือแค่นี้อ่ะโหเหลือเยอะงี้ผมยอมอ่ะเฮ้ยผมว่าฝั่งน้ำเงินเนี่ยจะได้เวลาหนีแล้วนั่นแหละโอ้โหเยอะจริงเมื่อกี้มีตัวทางหลังกล้องแล้วโหดูอ่ะยังไงครับจังหวะนี้ไม่มีการขยับขยื่นเลยทีมเราก็โดนเก็บไปทีละคน2คนโอ้โหทีมเขาไม่ตายสักองค์เลยเว้ยนั่นแหละตายตัวนี้ตายเรียบร้อยโอเคเพื่อนเข้าหน้า A แล้วเราก็ยิงดาบไปก่อนเฮ้ยชิบหายแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนวาง B เลยเพื่อนไปเหลือจอมพลโหเอ้ยจอมพลโทใครวะเนี่ยสงสัยจะโหดหน้าดูไปมาแล้วเพื่อนมาเนี่ยยิงไม่โดนนะไหนวะเห็นโผล่เลยเรียบร้อยโดนไปขนาดนั้นก็ประมาณนั้นแหละโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยข้อหวังว่าจะสนุกกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะชอบกันเนาะผมก็เล่นสับสนเอาแบบขำๆมันๆเท่านั้นเองนะครับผมก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมกันใหม่เนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกสักนิดนึงนะครับผมกดกระดิ่งกันด้วยการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่างรวดเร็วนะครับผมขอบคุณที่รับชมมากๆเลยครับ